สวัสดีครับคุณผังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้เขียนลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบับประจำวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนธันวาคมและก็ของปี2565ด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยแต่ยังมีเรื่องราวที่ยังตะคิดตะขวงใจอยู่ ผมสมมติอย่างนี้กันเราคันคุณฝั่งที่รักว่าถ้าเกิดเอาตัวย่อของคําว่าอสสจุดแล้วก็สตชจุดขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักนึกถึงอะไรเอาละตัวย่อนี้มาจากหน่วยงานไหนน่าจะทราบกันดีนะครับอายการสูงสุดกับสำนักงานตํารวจแห่งชาติแต่ถ้าถามมันนึกถึงคดีอะไรนะครับคงไม่ต้องตอบก็ได้นะครับเพราะเชื่อว่าเราน่าจะใจต,ตรงกันเราน่าจะนึกถึงคดีตู้า่าวใช่ไหมครับ ไม่ผิดหรอกครับแต่จุดเริ่มต้นของวันนี้คุณเปลวยังไม่ได้เขียนในคดีตู้หาวแต่มีนะครับไม่ใช่ไม่มีหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือเดิมพันด้วยอสสกับสตชก็อย่างที่บอกไปนะครับอสสก็คืออายการสูงสุดสตชก็คือสำนักงานตํารวจแห่งชาติคุณเปลวเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าตํารวจกับอายการเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไง รู้สึกยังไงกับคดีลงจูสมชายจำได้ไหมครับคุณ้นมไหมครับนึกถึงระยองครับระยองพอจะจำได้ใช่ไหมครับอ่ะเท้าความกันสนิดหนึ่งกัแเรากันคืออย่างนี้ครับคดีลงจูสมชายเนี่ยศารตัดสินยกฟ้องไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เอง ก็าย้อนกลับไปช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเมื่อปี2563เนี่ยตอนนั้นคนที่ติดเชื้อเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเล่นบอลลงจูสมชายที่จังหวัดระย,ยองมาแล้วบอลก็เลยกลายเป็นคลัสเตอร์แพร่เชื้อไปทั่วไปหมดนั่นละครับจำได้ใช่ไหมครับเริ่มที่จะฟื้นความทรงจำกลับมาแล้วนะครับตำรวจเนี่ยเขาไปทาลายบ่อนท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทากันใหญ่เลยบอกว่าลงจูสมชยัยกับนายตำรวจใหญ่ในพื้นที่เนี่ย เอออาทรต่อกันไหมการทลายบอนและการตามจับหลงจู๋สมชายต่อมาเนี่ยมันก็กลายเป็นข่าวคลิกโครมขึ้นมาตำรวจเนี่ยทำสำนวนคดีเสร็จปุ๊บก็ส่งให้กับอายการทั้งสองฝั่งนี่นะครับทั้งตำรวจทั้งอายการเนี่ยบอกว่ามั่นใจครับหลักฐานเนี่ยแน่นดิ้นไม่หลุดแน่ทั้งเรื่องบอนทั้งเรื่องการฟอกเงินอายการก็พิจารณาความสมบูรณ์ของสำนวนแล้วเนี่ยพอใจครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งตำรวจ ทางอายการเนี่ยมั่นใจในสำนวนคดีมั่นใจในพยานหล,ลักฐานพนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลอันนี้คือตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับอายการเป็นโจทฟ้องนายสมชายจุติกิเดชาหรือว่าหลวงจูสมชายกับพวกรมสี่คนด้วยกันก็เป็นจำเลยในความผิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานความผิดพรบการพานัน พรบรป้องกันและปลาราบปรามการฟอกเงินและก็พรบรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อมาครับวันที่23ธันวาคม2565ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละครับหลังจากที่มีการไตส่สวนและก็สืบพยา,ยานครบถ้วนแล้วเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาออกมาคำพิพากษาว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพิเคราะห์พยานหล,ลักฐานแล้วเนี่ยเห็นว่าพยานโจทย์ที่นําสืบมานะครับ ยังมีข้อหน้าสงสัยหลายประการพยานหลักฐานโจทย์จึงยังเป็นที่น่าเคลือบแกลงสงสัยและยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยได้ร่วมกันกระทำความผิดจึงพิพากษายกฟ้องหลงจูสมชายเรียบร้อยครับเห็นไหมครับก่อนที่คดีจะขึ้นสู่ศาลเนี่ยมั่นอกมั่นใจในพยานหลักฐานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอขึ้นสู่ศาลปุ๊บยกฟ้องคืออะไรครับ เอาละครับกว่ากันไปนะครับตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าคำพิพากษาออกมาเนี่ยแม่ช่างเป็นช่วงที่พอดิบพอดีกับคดีของตู้หา่าวที่กําลังอื้อเฉาแล้วก็ถูกสังคมเพ่งเล็งอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่รหรอกครับอื้อเฉาและสังคมเขาเพ่งเลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจว่าตารวจนครบาลจะทําคดีนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่อันนี้ยังไม่ได้กล่าวหานะครับแค่ไม่เชื่อใจเฉย คือกลัวว่าจะไปสารอยคดีของหลงจู๋สมชายนี่แหละครับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะสารอยกันก็ไม่มากไม่ครับเอาไปสัก99%ก็ทแล้วกันเพราะอะไรครับเพราะว่าตู้ห่าวเนี่ยมีเมียเป็นถึงพันตำรวจเอกนะครับพันตำรวจเอกหญิงบรรทนารีกอนชัยนันท์ซึ่งเป็นผู้กำกับงานฝ่ายประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกองบังคับการกองการต่างประเทศเป็นผู้กำกับ ซ้ายังเป็นหลานสาวของพลตําบดจเอกประชาพรมนอกอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรด้วยนะครับและตู้่าวคือใครนะครับคือหลานเขยของพลตําบดจเอกประชานั่นแหละครับถ้าเกิดใครลองไปเปิดดูภาพงานเปิดบริษัททัวร์ของตู้ห่าวที่จระเข้น้อยซึ่งก็อยู่ย่านรากระบังเนี่ยละครับ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีนะครับเป็นชื่อสถานที่เขาจริงๆเลยนะครับจรเเ้น,น้อยเนี่ยไม่ต้องแปลความนะครับไม่ต้องแปลความก็อยู่นี่นะครับใกล้ๆกล้แค่แถวรากกระบังกรุงเทพมหานครก็อย่างที่เห็นตามโซเชียลกันถ้าดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าบาร,รมีตู้ห่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าบาร,รมีตู้ห่าวในแวดวงตํารวจแล้วก็แวดวงการเมืองดีขนาดไหนนะครับคือในภาพเนี่ยนอกจากพลตบดเอกประชาแล้วเนี่ยนะครับยังมีวิชาญบีนัชนันสอสอเพื่อไทย เจ้าถิน่นมีร้อยเอกธรรมนัตพลมเผาเหมือนว่าจะสอบตกนะครับสมัยนั้นของเพื่อไทยเหมือนกันแล้วก็มีพลตบดเอกสมเกรรียรติสีวรขานาซึ่งเป็นลูกเขยของพลตบดเอกประชานะครับแล้วก็ยังมีนตํตรวจในเครื่องแบบเรียกว่าหลายต่อหลายท่านด้วยกันแต่มีอยู่นายหนึ่งที่ยืนเคียงข้างตู้ห่าอยู่แถาแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครมารู้เอาตอนที่ท็อปนิวเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ออกอากาศก็เลยรู้ว่าเป็น พลตารวจเอกพานุรัตหลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในปัจจุบันนี้แหละครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ช่วยนะครับท่านก็บอกเองบอกว่าภาพนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและพลตํารวจเอกประชาเนี่ยก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเพื่อไทยโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้จักกัะตู้ห่าวนะครับเพียงแต่ว่าวันนั้นพลตํารวจเอกสมเกียรติศรีบุราคารเนี่ยมาชวนไปงานเปิดบริษัททัวร์หลานเขยท่านประชาก็เลยไป คำถามคือพลตบดเอกพานุรัตเนี่ยเป็นใครทราบไหมครับทราบครับพานุรัตคือผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในปัจจุบันนี้เลยครับแล้วก็คุรจะทราบต่อไปอีกสักนิดหนึ่งกันแล้วกันว่าพานุรัตเนี่ยเคยเป็นในเวรของใครรู้ไหมครับเคยเป็นในเวรของพลตบดเอกพัชรวาดวงสุวรรณน้องชายบิ๊กป้อมเนี่ยแหละครับน้องชายแท้ๆเลยตามกันมาเลย น้องชายบิ๊กป้อมเนี่ยช่วยบิ๊กป้อมบริหารพักพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังเรียกว่าเป็นมือในการบริหารจัดการอยู่ในขณะนี้นี่แหละครับมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแค่ยกตัวอย่างมาให้เห็นได้เฉยว่าตู้ห่าวเนี่ยคบกับระดับอดีตพบตรระดับรองนายกรัฐมนตรีแถมเมียยังเป็นผู้กำกับระดับพันตำรวจเอกหญิงอีกต่างหากนี่แหละครับ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องให้จจรณายกันอีกไหมครับว่าตู้ห่ากับตำรวจเนี่ยจะเพ่งอิ้วชี้ทุกระดับประทับใจกันขนาดไหนครับไม่ต้องจจรณายกันนะครับนี่แหละครับชูวิทย์ก็เลยออกมาเหมือนกับดึงแย้ออกจากรูนั่นแหะนะมันก็ไม่เกินความจริงสักเท่าไหร่หรอกนะครับถ้าเกิดชูวิทย์ไม่บ้าชนิดที่ว่าระหำลำหักออกมาดับเครื่องชนแล้วปล่อยให้ตำรวจนครบาลทำคดีตามปกติอืมน่าคิดนะครับ น่าคิดว่าถ้าเกิดคดีนี้ขึ้นศาลมาไหนก็หวังได้วันนั้นแหละครับว่าคดีตู้ห่าวอาจจะจบแบบคดีของหลวงจูสมชัยอาจจะไม่อาจจะ,ไม,จจะไม่รู้แหะครับแต่น่าจะพันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับคือตํารวจนะเชื่อใจได้ทุกคนนั่นแหละครับแต่ไอการทําสํานวนนี่สิครับมันเชื่อได้ทุกคนไหมล่ะครับก็ดูสิครับวันที่ไปจับผับจินหลิงซึ่งเป็นข่าวคลึกโครมขนาดนั้นเนี่ยน,นะครับมีในตํารวจจากสอนอาลาดพร้าวจากสอนอยันนาวเอง แล้วก็ระดับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลช่วยโจรกันซึ้งหน้าเลยจนต้องถูกดำเนินคดีอยู่ตอนนี้นี่แหละครับแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเรื่องเงียบเดี๋ยวมันจะเข้ายีดรอบเดิมอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องฝากคุณชูวิทย์นะครับผู้ควบคุมตํารวจในช่วยสอดส่องกันเป็นระยะระยะหน่อยนะครับสรุปอย่างนี้สรุปว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในความซื่อสัตย์สุจริตของตํารวจต่อ,อการทําคดีนะครับลําพังพลตํารวจเอกดารงศักดิ์กิติประพัฒ ผู้บัญชาการตําบวจแห่งชาติเพียงคนเดียวเนี่ยเอาละแม้ว่าจะว่องไวขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ก็ไล่ตะกวดไม่ทันแล้วครับจนเมื่อท่านอายการสูงสุดนางสาวนารีตันทะเสถียรตั้งคณะทํางานเข้ามาดูแลคดีไอ้ตรงนี้แหละครับช่วยเรียกความมั่นใจต่อการทําคดีตู้หา่าวกลับคืนมาได้ประมาณ70-8ดดซด้วยกันเอาอย่างนี้ครับกรณีตู้ห่าวเนี่ยมันต้องแยกอ่อกเป็นหลายคดีนะครับมีทั้งการฟ้องเงินมีทั้งแปลงวีซา่าเอาเฉพาะที่ไป ผับจินหลิงเนี่ยตำรวจตั้งข้อกล่าวหาตู้หา่าวเอาตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้คือข้อหาที่ว่าร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือว่ายาอีหรือเฮโรอีนอันเป็นการมีไว้เพื่อการค้าเพื่อจําหน่ายอันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐอันนี้ข้อหาแรกนะครับข้อหาต่อมาครับสมคบกันกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ก็หาต่อมาร่วมกันเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีส่วนร่วมในองค์กรอาญากรรมข้ามชาตินี่เป็นข้อหาที่ตั้งเอาไว้ณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้ทีนี้การทําคดีเนี่ยต้องเป็นการทําคดีตามคําสั่งอยายการสูงสุดนะครับรูปแบบจะเป็นอย่างนี้ครับคือให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบพนักง,งานสอบสวน จะประกอบไปด้วยพนักง,งานสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจนครบาลพนักง,งานสอบสวนของสอบสวนกลางพนักง,งานสอบสวนของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดพนักง,งานสอบสวนของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอัชการ,รมทางเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลการตรวจสอบการแนะนําการเร่งรัดให้เป็นไปตามกรอบเวลาแล้วก็การวางแนวทางของคณะทํางานที่อัยการ,รสูงสุด ส้งขึ้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยใครรู้ไหมครับประกอบไปด้วยอายการสูงสุดและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นที่ปรึกษานะครับรองอายการสูงสุดเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทางานทีมงานอายการเป็นส่วนใหญ่ครับมีผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลเป็นคณะทางานคดีจินหลิงเนี่ยเท่ากับว่าตํารวจกับอายการจะต้องทํางานร่วมกันตามแผนผังที่ว่ามานี้นี่แหละครับพูดกันตรงตรงนะครับ นับตั้งแต่อายการสูงสุดซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกท่านนี้เข้ามาสั่งการเนี่ยประชาชนมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจด้วยความหวังว่าจะประสบผลสําเร็จสูงระดับ80%ถึง90%เลยทีเดียวนะครับอย่างเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยตำรวจก็ขอหมายสารไปจับพันตำรวจเอกหญิงวันธนารีกรชัยนันท์ซึ่งเป็นเมียของตู้หาวเรียบร้อยไปแล้วครับจับในความผิดฐานฟอกเงิน พร้อมกับพวกรวม7คนด้วยกันหลังจากที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็พบว่ามีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินของตู้ห่านะครับเคนที่ว่านี้นี่มีใครบ้างก็มีพันตำรวเอกหญิงวัฒนารีกอนชัยนันเนี่แหละครับมีสิทธิพงศ์ถือสัตเที่ยงมีสิทธิภัยบูรณ์คำนินมีชัดชัยลาบอำนวยเจริญมีนัทวุฒิสีอ่อนมีสิทธิกรประภาจรัดวง แล้วก็มีสุรศมบดีทองเพิ่มพลอยส่วนอีกหนึ่งคนที่ตํารวจเคยเรียกมาสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวไปเนี่ยก็คือพัชรินนะครับที่บอกว่าเป็นมือสองรองเจ้าตู้ห่าวเนี่ยตอนนี้ถูกควบคุมตัวไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับเอาเฉพาะคดีจินหลิงทั้งที่จับแล้วแล้วก็กําลังตามจับอยู่เนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณสัก15คนได้นะครับรวมทั้งหลานชายของตู้ห่าวด้วยนะครับซึ่งตอนนี้บินหนีไปเรียบร้อยแล้วครับ สรุปยอดให้ทราบกันว่าตอนนี้ทุกคนเป็นผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นนะครับตำรวจเขาก็ต้องสอบสวนให้ทันกรอบเวลาควบคุมตัวไม่งั้นก็ต้องปล่อยตัวไปอย่างตู้่าวซึ่งฝากขังสารเหมือนกันเนี่ยมีกําหนด84วันก็จะครบราวๆสักเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเกิดว่าทำสำนวนคดีไม่เสร็จปล่อยนะครับ แต่พบาตารเนี่ยเอาละในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก็ยืนยันแล้วนะครับว่าทํางานกันแบบไม่มีวันพระไม่มีวันโกนแล้วครับรับรองเสร็จทันแน่ๆต้องเชื่อท่านครับต้องเชื่อท่านต้องเชื่อคณะทํางานของท่านในยาการสูงสุดเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดคดีตู้หา่าวเกิดล้มขึ้นมาแล้วลก็อสอสสตชก็สมควรล้มตามไปด้วยนะครับต้องเชื่อครับ